ครับสินค้าที่ CP เวียดนามเรามีอยู่วันนี้นะครับเราแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นคอนเวนต์นะฮะแล้วก็เป็นพวกเฟอร์เทอร์ซึ่งสินค้าทั้ง2ชนิดนี้เราใช้แหล่งวัตถุดิบซึ่งเรามีอยู่นะครับนั่นก็คือฟาร์มปลาซึ่งเราสามารถผลิตส่งเข้ากับทางโรงงานในปริมาณที่เพียงพอทั้งคุณภาพนะทั้งปริมาณและโดยเฉพาะเราเลี้ยงในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการและวันนี้เราก็มี Product ปลาจ้อนะครับลูกชิ้นปลาซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศเวียดนามซึ่งสามารถจะตอบสนองกับผู้บริโภคได้แล้วก็ถือว่าจะเป็นสินค้าที่จะทำให้รูปแบบการทำธุรกิจเวียดนามที่แทนที่จะส่งปลาออกเป็นปลาฟิเลต์นี่กลับมามองเรื่องของ value added แล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับที่ดีให้กับบริษัทแล้วก็สร้างเสริมอาชีพให้กับคนที่นี่ทำอย่างยั่งยืนเมนูหลากหลายที่ผู้บริหาร CP เวียดนามนำมาโชว์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแพงกาเซียสดอรี่หรือปลาจาซึ่งเป็นเนื้อปลาแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูงถูกเลี้ยงจากฟาร์มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามแหล่งน้ำจืดที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ถัดจากนี้ไปเนี่ย เราคงต้องเริ่มต้นที่ธุรกิจฟู้ดเพราะว่าณวันนี้เนี่ยประเทศเวียดนามเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเริ่มเปิดประเทศหมายถึงว่ามีการเข้าไปร่วมในเร็วๆนี้ในปี 15นี่ก็จะเป็น AEC แล้วเขาก็ไปลงนามร่วมกับ TPP ในขณะเดียวกันทางประเทศเวียดนามเองก็ไปลงนามใน FTA กับ EU ซึ่งถือว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยการค้าการลงทุนต่างๆในประเทศเวียดนามนี้ก็จะพัฒนาไปยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความท้าทายของเราเองเนี่ยที่จะก้าวสู่จากธุรกิจฟาร์มไปสู่ธุรกิจฟู้ดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องวางแผนและเตรียมพัฒนาไว้สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรเราก็ต้องทำว่าทำยังไงให้ทนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจที่เราทำอยู่ในเรื่องของฟู้ดมีความสะอาดยังไงนะฮะตรวจสอบย้อนกลับได้ยังไงแล้วในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้รู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงนะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับ CP เราที่จะเดินไปในวันข้างหน้าครับการทำธุรกิจปลาแพนกาเซียสดอรี่แบบครบวงจรในประเทศเวียดนามเริ่มต้นตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ลูกพันธุ์อาหารปลาฟาร์มและโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานควบคุมการผลิตระดับสากลตั้งแต่ต้นน้ำคือฟาร์มปลาเลี้ยงไปจนสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง Global Gap ASC Farm และมาตรฐานฮาลาลของอิสลามกรรมการผู้จัดการบริษัท CP เวียดนามคอร์ปอเรชั่นหรือ CPV เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งธุรกิจ5ดาวร้าน CP Freshmart CP Shop หรือตู้เย็นชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารสำเร็จรูปซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าอาหารสำเร็จรูปของบริษัทนอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกหรือ Modern Trade การเปิดประเทศการร่วมมือกับ AEC การร่วมกับ TPP การร่วม FTA กับ EU ทั้งหลายเนี่ยความคึกคักความการค้าขายการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามสูงมากเพราะธุรกิจอาหารเนี่ยเราหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นที่คนจะไม่มีเวลาในการทำอาหารเราก็ต้องเตรียมเรื่องของธุรกิจฟู้ดไว้รองรับในเรื่องของการเจริญเติบโตเหล่านั้นนะนั้นการที่จะให้ฟู้ดเรามีความเจริญเติบโตในลักษณะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างพื้นฐานของธุรกิจของเราให้มีความเชื่อมั่นให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้บริโภคในสินค้าของเราปัจจุบัน CPV ลงทุนทั้ง3ธุรกิจหลักได้แก่อาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการผลิตอาหารและแปรรูปอาหารแบบครบวงจร